ตอนต่อไปจาก watch list เวลาเราเจาะลึกงบการเงินนี่เราเจาะหนักขนาดไหนฮะสำหรับนักธุรกิจอย่างนี้นะเท่าแก่องค์ทวนีแบบนี้นะเจาะลึกขนาดไหนฮะอย่างบทวิเคราะห์เนี่ยคุณเอามาปั๊บเนี่ยในบทวิเคราะห์มันดีมันจะมีย้อนหลังให้เราครับบริษัทนี้เมื่อ3ปี5ปีที่แล้วไตรมาส1ไตรมาส2ปีโน้นปีนี้รายได้เท่าไหร่ครับกำไรเท่าไหร่เราก็มาดูมันขยับรายได้เท่าไหร่เราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นเกณฑ์แล้วพอบริษัทประกาศผลประกอบการแล้วก็ผลประกอบการมันมาเทียบแล้วก็ไปเทียบกับงบดุลงบกำไรงบกำไรขาดทุนกระแสเงินสดต่างๆเราก็ดูนะนี่คือว่าวิธีหาแล้วก็วิธีที่จะ watch list อันนี้ว่าเฮ้ยมันจะได้เวลาที่เราจะเพิ่มพอร์ตหรือยังแล้วได้ย้ายมันจาก watch list เนี่ยมาอยู่ในหุ้นที่เราจะถือหรือยังเราจะได้ลงเงินไปนะอันนี้ตัวนี้ให้หาคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาซื้อหนังสือที่เขาแกะงบการเงินมาอ่านครับผมเพราะว่าถ้าเรื่องงบการเงินมันต้องพูดกันเยอะนะฮะก็ถือว่าพอได้วอชลิสต์แล้วก่อนลงทุนก็ให้ดูเรื่องงบการเงินของเขาว่าให้ชัวร์หน่อยว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยมันเป็นกำไรจากการดำเนินงานที่แท้จริงไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงอะไรเราใช่ไหมฮะแล้วเราก็ค่อยที่จะลงทุนไปแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการลงทุนบางทีหุ้นที่เราหาเนี่ยโอ้โหสภาพคล่องมันน้อยเหลือเกินช่องออฟเฟอร์นี่โอ้โหขึ้นไปสูงขนาดนี้ช่องบิดต่ำขนาดนี้จะทำยังไงกับการลงทุนแบบนี้สำหรับผมไม่หมายนะผมไม่หมายเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมดูบริษัทมาแล้วนะครับพบผู้บริหารมาแล้วไปประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วถึงว่าคุณเนี่ยฟรีโฟลต์น้อยนะไม่ค่อยมีซื้อมีขายแต่ผมบอกแล้วไงผมลงทุนเนี่ย3ปี5ปีถ้าบริษัทคุณดีเมื่อไหร่นะเดี๋ยว liquidity มาเองเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมก็มีหุ้นกลุ่มนี้ตัวเล็กตัวน้อยที่อย่างนี้นะครับผมไปชื่อหุ้นได้เนาะได้เลยครับเนี่ยไม่มีซื้อไม่มีขายเลยนะ FMT อย่างเงี้ยไม่มีซื้อไม่มีขายคุณไปดูเหอะครับผมวันนี้ไม่มีตั้งหรอกครับผมฟูรุกาวะเมทัลดาโก้พิซิชั่นเงี้ยมีซื้อไม่มีเป็นบริษัทที่ใครหลายคนพอฟังปุ๊บเขาไปฮะมีบริษัทนี้อยู่ด้วยหรือนะฮะในตลาดสภาพคล่องไม่มีเลยสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องไม่มีทีนี้ถามว่าแล้วทำไมผมทำไมถึงเข้าผมทำไมถึงซื้อครับผมก็ดูอย่างFMTฟูรุกาวะเมทัลเนี่ยผมเริ่มซื้อก็ตอนที่ว่าบริษัทเขามีปิดมีประท้วงนะฮะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็เจอภาวะทองแดงราคาทองแดงเพราะว่าเขาต้องซื้อทองเขาต้องซื้อทองแดงเข้ามาผมมาเริ่มดูเงินบาทแข็งอะไรจะได้เปรียบบ้างผมก็เริ่มดูบริษัทนี้ผมเข้าไปเสิร์ชดูบริษัทนี้เขามีปัญหาเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนงานมีเรื่องอะไรบริษัทเป็นไหมล่ะผมก็ถามคนแถวนั้นที่เขาอยู่แถวสระบุรีโอ้ยบริษัทนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาปิดเงียบนะตอนนี้เขากลับมาเห็นเขามีคนงานเปิดรับสมัครแล้วเขาติดป้ายรับสมัครคนงานกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูพอเขากำไรไตรมาสแรกกำไรกลับมาไปดูย้อนหลังเนี่ยไม่กำไรเลยเพราะไตรมาสแรกกำไรกลับมาเราก็ไปดูว่ากำไรจากเพราะอะไรคงไม่ใช่กำไรแบบปรับโครงสร้างนะแล้วก็ไม่ใช่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะอันนี้กำไรจากการดำเนินงานเพราะฉะนั้นอันนี้มันถือว่ามันกลับมาแล้วแล้วราคามันต่ำมากไพจูบุ๊กเนี่ยแค่0.5เองยังไม่ถึง1เท่าด้วยยังไม่ถึง1เท่าด้วยซ้ำแล้วถ้ามันกลับมาได้20 เนี่ยแล้วคนมาซื้อต่อจากเรา3เท่าเราจะกำไรเท่าไหร่ครับผมเราได้5เด้งนี่คือเป็นการสแกนแบบขยันเนาะขยันเข้าไปดูชัดเจนเลยเขาต้องขยันแต่ก่อนที่เขาอยู่สระเราอยู่สระบุรีอยู่โน่นเราต้องไปถึงสระบุรีเลยนะต้องขยันครับผมแล้วบริษัทไม่เปิดตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวประชุมผู้ถือหุ้นยังไงฉันก็ต้องไปเจอคุณผมไปประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมแทบจะไม่มีเลยนะแล้วบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นผู้บริหารก็เป็นญี่ปุ่นพูดกันทีแปลกันทีก็โอ้ยนานประชุมผู้ถือหุ้นนานแต่ว่า คือไม่ได้เถียงอะไรกันนะมัวแต่แปลครับมัวแต่แปลนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งน่าสนใจอย่างดราโก้เนี่ยเขาก็ทำก็ย่ออะไรนะฮะดราโก้หลายคนงง DRACO ครับผม DRACO เลยครับก็ไอสินค้าที่เขาทำเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วนะฮะก็เช่นไอพวกปริ้นแผ่นปริ้นก็เป็นพวกซิงเกิลแผ่นปริ้นต่างๆนะที่ต้องไปใส่ในตู้เย็นใส่ทีวีใส่อะไรพวกเนี้ยนะปรากฏว่าไอแผ่นแบบเนี้ยเขาก็ล้าสมัยแล้วก็คนใช้ก็น้อยแล้วก็เจอน้ำท่วมอีกใช่ครับปรากฏว่าเจอน้ำท่วมเสร็จตอนนี้เขามาฟื้นฟูแล้วพอฟื้นฟูเสร็จปุ๊บเขาก็มีบริษัทแม่ใส่เงินใหม่แล้วเขาก็ยังมาทำพวกไอแผ่นพิมพ์เนี่ยเขาจะทำที่มันพัฒนาขึ้นไฮเทคขึ้นแล้วก็มีตลาดรองรับเพราะฉะนั้นเรามองดูเฮ้ยมันเริ่มน่าสนใจเลยเนี่ยเพราะว่ามีการลงทุนมาใหม่แล้วก็มีกำไรมาแล้ว2 ไตรมาสแล้วราคาก็ถูกเนี่ยไอ้หุ้นถูกๆเนี่ยผมชอบถ้ามันเริ่มหายใจหายคอขึ้นมาได้นะจากที่นอนแบบอยู่เงี้ยก็เฮ้ยถ้าเปรียบเป็นคนเลยนะก็คือทีแรกก็นอนป่วยเฮ้ยลุกขึ้นมาแล้วเริ่มขยับเขยื้อนร่างกายเดินเข้าห้องน้ำได้พูดอย่างนี้เราเห็นก่อนเราซื้อก่อนเดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินละเดี๋ยวต่อไปเขาวิ่งละครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องไปเข้าไปดูเลยเพราะเรามันคือมาจากการสแกนหุ้นของเราก่อนนั่นแหละคือก็เข้าไปเปิดให้มันต่ำกว่าบุ๊กแวลูไม่ยังไงเก็บไว้ก่อนเสร็จปุ๊บลองเข้าไปดูซิว่าแต่ละที่เป็นยังไงทำการศึกษาเข้าไปดูปุ๊บไอ้นี่ที่ผมยกเนี่ยนะคุณอย่าไม่ใช่ไปซื้อนะคนที่ฟังนี่ไม่ใช่ไปซื้อนะอันนี้บอกคุณผู้ชมด้วยนะเพิ่งเริ่มแบบว่านอนแบบแล้วลุกขึ้นมาเริ่มใส่เวลาพิสูจน์ดีกว่าเริ่มเดินเข้าห้องน้ำครับผมนะแต่หุ้นที่จังหวะเขาไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยเริ่มเดินเริ่มวอร์มแล้วจะออกวิ่งแล้วเนี่ยเพราะมีในใจอยู่หลายตัวนะฮะทีนี้เวลาเข้าพวกนี้เนี่ยถ้าสภาพคล่องมันไม่ดีเราซื้อบิดหรือเราตั้งรอบิดหรือว่าเราซื้อออฟเฟอร์ไปเลยหรือยังไงฮะก็อยู่ที่ราคาที่เรารับได้ไงอย่างสมมติว่าเราตั้งรออยู่เงี้ยแล้วเขาก็ไม่ให้เราตั้งไว้บางทีก็เบื่อครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเขาออฟเฟอร์มามีจำนวนเยอะนะครับถ้าออฟเฟอร์มันนี่หน่อยอย่าไปเก็บเลยเสียเวลาแต่เขาตั้งออฟเฟอร์มาเยอะๆอย่างดราโก้เนี่ยบังเอิญวันนั้นเนี่ยมีคนขายออกมา2-3 แสนหุ้นมั้งแสนกว่าหุ้นครับผมก็ซื้อเพราะมันได้หลายแสนบาทหน่อยแล้วเราไม่กลัวเหรอฮะคืออยู่เฉยๆมีคนมาตั้งแสนหลายคนบอกกลัวนะเราต้องมั่นใจในข้อมูลคนหลายคนเนี่ยนะที่เวลาเล่นหุ้นเนี่ยนะลองถามตัวเองดูนะชอบซื้อหุ้นที่มันขึ้นนะเพราะอะไรเพราะคุณไม่มั่นใจตัวเองไงเพราะคุณไม่ได้กลับไปตรวจสอบว่าตัวคุณเองเนี่ยสู้กับ 4-5 กลุ่มนั้นได้คุณสมบัติคุณพร้อมความพร้อมคุณมีคุณหาข้อมูลพอคุณมีที่ปรึกษาแล้วคุณเรียนรู้มาเยอะแล้วไม่คุณจะซื้อหุ้นตอนลงครับคุณจะไม่คนตอนผมแรกๆผมสังเกตตัวเองนะผมจะซื้อหุ้นตอนขึ้นเพราะหุ้นตอนขึ้นมันเป็นหุ้นที่คนเขามั่นใจแล้วไงคนก็สกินกันมาหมดแล้วว่ามันดีเขาถึงมาซื้อกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมซื้อหุ้นแล้วมันลงเนี่ยผมถือว่าผมผิดทางผมต้องไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นซึ่งหลายคนก็ใช้หลักการนี้แต่ผมหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จในหุ้นหลายตัวมาผมก็มันตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะผมเนี่ยที่ชนะได้เนี่ยเพราะผมซื้อหุ้นตอนที่คนอื่นเขาไม่ต้องการคนอื่นเขาไม่ต้องการเนี่ยเราสามารถต่อรองราคาได้แต่เวลาคนอื่นเขาต้องการเนี่ยแล้วเราต้องการด้วยอ่ะเราก็ต้องไปซื้อที่ราคาแพงจะเป็น 1% ได้ก็ต้องแยกจาก 8% นั่นให้ออกคุณต้องเป็นคนที่แปลกแยกกับชาวบ้านเขาต้องคิดไม่เหมือนชาวบ้านเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสนุกยังไงฮะผมเนี่ยไปเข้ากลุ่มกับเขาเนี่ยอาจารย์ธาราคุณห้างใช้อะไรเนี่ยนะหลังจากที่ผมเพียรพยายามเนี่ยไปยกมือไหว้แกเนี่ยเป็นสิบรอบเนี่ยนะ แล้วแกก็จะให้คำปรึกษาผมเนี่ยผมก็จะไปถามไงบอกว่าไอ้หุ้นตัวนี้นะพี่คิดว่ามันเป็นยังไงเขาก็ให้ความเห็นมาให้คอมเมนต์ผมมาผมก็ไม่มีใครเห็นด้วยหลังจากที่เรารวมกลุ่มเป็นชมรมผมก็ขอเข้าไปอยู่ในชมรมเขาด้วยนะฮะก็ตามเขาไปพอรวมเป็นชมรมปั๊บเนี่ยเวลาในชมรมก็ปรึกษาหารือพูดคุยรับประทานอาหารเสร็จก็เป็นช่วงที่อาจจะให้ความคิดเห็นกับหุ้นผมก็จะไปถามแล้วเวลาผมไปถามเขาก็อยู่หัวเราผมทุกคนว่าผมซื้อหุ้นอะไรเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าชมรมเราตั้งมาประมาณสักปีกว่าปรากฏว่าหลังจากเนี้ยกลายเป็นเขาถามผมว่าไอ้หุ้นของผมเนี่ยยังซื้อได้อีกไหม ยังมีแก๊ปมีมาร์จิ้นเหลือไหมเพราะเราทำคลิปกันบ้านเราขยันใช่ผมเห็นก่อนคนอื่นเห็นไงผมต้องเห็นก่อนคนอื่นเห็นเพราะนั้นผมไปเห็นหลังคนอื่นเขาเนี่ยผมได้กำไรส่วนต่างจะไม่เยอะละครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ